วัฒนธรรมหมายถึงอะไรไม่รู้จะอธิบายยังไงฮะมันก็ตอบยากเนาะตอบไม่ได้ครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมเคยสงสัยกันบ้างไหมครับว่าอะไรคือสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมกันแน่ครับด้วยความที่รายการของเราชื่อวัฒนธรรมชุบแป้งทอดนะครับเราก็เลยเกิดความสงสัยในคำนี้มาไม่น้อยฮะตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2542นะครับให้ความหมายของคำว่าวัฒนธรรมไว้2 อย่างด้วยกันนะครับอย่างที่1ก็คือวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามแก่หมู่คณะเช่นวัฒนธรรมไทยหรือวัฒนธรรมเครื่องแต่งกายแต่งตัวเรียบร้อยมากนะครับคุณกิปกรขอบคุณมากครับคุณสราวุธและอย่างที่2นะครับวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตของหมู่คณะเช่นวัฒนธรรมพื้นบ้านหรือวัฒนธรรมชาวเขาครับเอ๊ะ2ความหมายที่พี่เอ๋ว่ามานี่มันค่อนข้างจะขัดกันเองหรือเปล่าฮะขัดยังไงครับคุณธีปกรณ์ก็ความหมายแรกพี่เอ๋บอกว่าวัฒนธรรมคือสิ่งที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงามความดีงามในขณะที่บอกว่าความหมายที่2คือวิถีชีวิตดังนั้นเราจะบอกว่าวัฒนธรรมเด็กแว้นวัฒนธรรมฮิปฮอปวัฒนธรรมเกย์ก็ถือว่าเขามีวัฒนธรรมเหมือนกันแหละฮะอย่างนั้นเนี่ยเรียกว่าวัฒนธรรมได้ด้วยเหรอครับคุณธีปกรณ์ถ้าสงสัยอย่างนี้แล้วเราต้องไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าความหมายของคำว่าวัฒนธรรมที่จริงแล้วคืออะไรวัฒนธรรมหมายถึงทำความดีซึ่งขณะตอนนี้ก็รู้สึกว่าประชาชนบางคนเขาไม่เข้าใจไอ้คำนี้ก็ตอบยากกันนะถ้าตามพจนานุกรมแบ่งออกเป็น2แบบวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุกับวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุเป็นกิจกรรมของคนในชุมชนนั้นหรือว่าในท้องถิ่นนั้นๆ นะคะแต่ละภาคก็ไม่เหมือนกันที่เป็นวัตถุก็คือหมายถึงพวกเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายอาหารยารักษาโรคเครื่องแล้วก็ที่อยู่อาศัยวัฒนธรรมที่ไม่ใช่วัตถุก็อย่างเช่นความเชื่อความศรัทธาภาษาพระพุทธเจ้าหรือศาสนาอะไรมันก็เป็นวัฒนธรรมเป็นสิ่งที่ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาอันนี้ครับคือความหมายของวัฒนธรรมถ้าเราย้อนกลับไปดูพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานนะครับพุทธศักราช2525คำว่าวัฒนธรรมเนี่ยคือลักษณะที่แสดงถึงความเจริญงอกงามความเป็นระเบียบเรียบร้อยความกลมเกลียวก้าวหน้าของชาตินะครับแล้วก็ศีลธรรมอันดีของประชาชนใครกล้าที่จะมีสิทธิ์มาบอกว่าอันไหนคือวิถีชีวิตที่ทำให้เกิดความเจริญงอกงา มความดีงามของชาติศีลธรรมอันดีงามต่างๆใครเป็นคนที่มีสิทธิ์นั้นที่สงสัยจังนะเราในวาระที่กระทรวงวัฒนธรรมนะครับจะมีอายุครบ10ปีในปีนี้นะฮะเราก็ไม่เห็นที่พึ่งอื่นใดนะครับที่จะให้คำตอบกับเราได้ว่าวัฒนธรรมที่ดีงามเนี่ยควรจะมีหน้าตาเป็นยังไงเราลองไปสำรวจการทำงานของกระทรวงวัฒนธรรมกันดูครับเพื่อที่จะหาความหมายและทำความเข้าใจกับคำว่าวัฒนธรรมในวิธีคิดของกระทรวงวัฒนธรรมครับหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมก็คือประมาณว่าออกกฎส่งเสริมประเพณีที่ดีงามประเทศไทยให้ชาวชาวโลกรู้ที่จริงแนวคิดเรื่องการตั้งองค์กรเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนี่ยนะฮะมีขึ้นมาตั้งแต่ในสมัยพุทธศักราช2481แล้วนะฮะตอนนั้นเนี่ยมีการตั้งกองวัฒนธรรมขึ้นมาในกรมศิลปากรนะฮะซึ่งในพระราชบัญญัติฉบับนี้เนี่ยก็มีการให้ความหมายของคำว่าวัฒนธรรมอยู่ในนั้นด้วยครับรักเมืองไทยชูชาติไทยทะนุบำรุงให้รุ่งเรืองสมเป็นเมืองของไทย
ระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็มีขึ้นตั้งแต่ในสมัยพุทธศักราช2495นะฮะซึ่งก็เป็นยุคสมัยของจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งในตอนนั้นเนี่ยจอมพลป.รับหน้าที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงด้วยตัวเองนะฮะฉะนั้นเนี่ยการดำวงการใส่หมวกการใช้ภาษานะครับซึ่งก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนักเนี่ยก็เกิดขึ้นในยุคสมัยนี้นี่เองฮะความรักอันใดแน่รักเท่าไหนคงไม่ยั่งยืนแต่ความรักชาติรักแสนพิศวาสรักสุดกำลังก่อเกิดมานะยอมสละชีวังรักจนประทังหลังจากการเปลี่ยนขั้วอำนาจทางการเมืองนะครับในสมัยพุทธศักราช2501นะฮะเมื่อจอมพลสฤษดิ์ธนรัตน์ขึ้นมามีอำนาจนะครับหลายเรื่องเกี่ยวกับวัฒนธรรมเนี่ยก็เปลี่ยนแปลงไปนะฮะกระทรวงวัฒนธรรมถูกยุบนะครับเหลือเพียงแค่กองวัฒนธรรมเท่านั้นกระทรวงวัฒนธรรมที่เรารู้จักกันดีทุกวันนี้นะฮะก็เริ่มก่อตั้งขึ้นในวันที่3ตุลาคม2545นะฮะโดยเนื้องานเนี่ยก็จะครอบคลุมในหมวดของศาสนาศิลปะและก็วัฒนธรรมครับโดยยึดพระบรมราโชวาทที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นคำขวัญประจำกระทรวงครับจังครับเวลาเราพูดถึงคำว่าวัฒนธรรมขึ้นมาเนี่ยครับมันก็จะมีคนถกเถียงกันว่าเรามองมันได้ในหลายแง่มุมให้นิยามต่างกันไปครับจริงๆแล้ววัฒนธรรมเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่ครับคือในแง่ของคนที่แบบสนใจศึกษาจริงๆเนี่ยเขาก็จะมองว่าวัฒนธรรมคือแบบแผนวิถีชีวิตของคนทั้งหลายเนี่ยใช่ไหมซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็เพิ่งจะว่างอกเงยเติบโตได้ซึ่งอันนี้เป็นคำนิยามซึ่งในสังคมไทยเนี่ยเราไม่เน้นในเรื่องความงอกงามครับเราเน้นแบบแผนแล้วต้องเป็นแบบแผนอันดีงามด้วยทำไมผู้มีอำนาจหรือว่ารัฐไทยเนี่ยมักจะกำหนดขอบเขตของวัฒนธรรมไว้ว่ามันต้องเป็นวัฒนธรรมอันดีงามในแบบที่เขากำหนดด้วยล่ะครับอันนี้ต้องมองในแง่ประวัติศาสตร์นิดนึงเข้าใจว่าตั้งแต่ช่วงรัชกาลที่5มาเนี่ยใช่ไหมซึ่งรัฐไทยเนี่ยต้องเผชิญกับเพิ่งจะว่าอิทธิพลของอาณานิคมตะวันตกอย่างยุโรปเนี่ยใช่ไหมอันหนึ่งในการต่อสู้เพื่อที่รักษาความเป็นเอกราชอิสระนะของรัฐเนี่ยใช่ไหมก็คือต้องยกระดับสิ่งที่เรียกว่าอารยธรรมใช่ไหมซึ่งก็คือวัฒนธรรมจอห์นเบลลิงมาเซ็นสัญญาเบลลิงเนี่ยเรามักจะรู้กันมาเซ็นสัญญาเนี่ยแต่สิ่งที่เบลลิงต้องการเนี่ยคือต้องการรู้ประวัติศาสตร์ไทยมีไหมวรรณคดีมีไหมเพราะแกเนี่ยเป็นนักวรรณคดีนักภาษาเนี่ยเป็นฟุตโนตของเบลลิงนะเพราะงั้นรัชกาลที่4ต้องรีบเขียนประวัติศาสตร์ไทยฉบับแรกออกมาเลยนะเพื่อที่ให้เบลลิงเอาไปอ่านและอีกช่วงหนึ่งก็คือช่วงโยพันปอนะช่วงที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่2ใช่มั้ยตอนนั้นใช่มั้ยเนี่ยแต่เราก็สู้ทางทหารไม่ได้เพราะเราถึงยอมร่วมมือกับญี่ปุ่นยังไงแต่อันหนึ่งที่เราคิดว่าจะต้องสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติเพราะเราถึงต้องสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งเราเจอประวัติศาสตร์ใหญ่ๆ2ยุคเลยเนี่ยใช่ไหมที่รัฐและผู้นำเนี่ยใช่ไหมมองว่าการอยู่รอดของรัฐใช่ไหมต้องมีวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือที่บอกว่ามันเกี่ยวข้องกับความมั่นคงเนี่ยมันเป็นเพราะว่ามุมมองของคนภายนอกมองเข้ามาแล้วเห็นว่าที่เนี่ยมีวัฒนธรรมของตัวเองแข็งแรงหรือว่ามันเกี่ยวกับความรู้สึกของคนภายในด้วยฮะว่ามันทำให้เรารู้สึกว่าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันน้ำหนักนั้นน่าอยู่ที่คนภายนอกมองแล้วก็เห็นว่าเออสยามก็ใช้ได้นี่ที่มาของวัฒนธรรมไทยโอ้ยแปลว่าตั้งแต่แรกๆเลยเนี่ยเมืองไทยเนี่ยก็ไม่นับวัฒนธรรมย่อยๆหลากหลายในบ้านเมืองเราเนี่ยว่าเป็นวัฒนธรรมไม่หรอกคือเราอาจจะรู้มีวิถีชีวิตนะแบบชาวบ้านแบบอะไรอยู่แต่ว่ามันไม่มีความหมายต่อส่วนกลางเอางี้ดีกว่าช่วยเล่าให้ฟังสักนิดนึงครับว่าจุดเริ่มต้นเลยของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยครับมีมาตั้งแต่ตอนไหนตั้งแต่สมัยรัฐบาลโจมันปอรัฐบาลก็ต้องการจะสร้างวัฒนธรรมที่เข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยใช่ไหมก็ตั้งหน่วยงานสังกัดอยู่ภายใต้กรมศิลปากรนะเพื่อที่จะปลุกระดมเนี่ยความรักชาติความดั่งออกและออกนโยบาย
ว่าได้รัฐะแล้วก็การประพฤติปฏิบัติที่ถูกต้องของรัฐไทยคนไทยเนี่ย12ข้อแรกเลยเนี่ยเปลี่ยนชื่อประเทศไทยเปลี่ยนชื่อสยามเป็นประเทศไทยครั้งแรกเลยจากนั้นก็ตั้งเป็นกระทรวงและจอมพลป.ก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมคนแรกอย่างยุคสมัยจอมพลป.นะครับสร้างความเป็นไทยขึ้นมาเนี่ยมันเช่นอะไรบ้างครับก็นี่ไงตั้งแต่การพูดใช่ไหมภาษาเนี่ยต้องพูดไทยชื่อก็ต้องไทยแทรกก็ใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนเป็นคนจีนเลยมีนามตัวยาวๆเนี่ยในยุคนั้นมาใช่ไหมไอ้ถนนเนี่ยใช่ไหมแต่คนที่โดนหนักคือคนมาลายูมุสลิมใน4จังหวัดภาคใต้ใช่ไหมมันชื่อมุสลิมก็ต้องเปลี่ยนใช่ไหมอับดุลเลาะห์ก็ไม่ได้ต้องเปลี่ยนเป็นสมชายคือไม่ได้เลยคือเข้าโรงเรียนยังมีปัญหาครูจะถามว่าทำไมไม่ใช้ชื่อไทยเนี่ยใช่ไหมนามสกุลเนี่ยไหมก็ต้องเปลี่ยนภาษายาวีภาษามาลายูก็ต้องทำเป็นไทยอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีปัญหาแล้วถ้าไม่เปลี่ยนเนี่ยพอคนไทยเนี่ยนะความหมายไม่ดีเลยใช่ไหมอย่างตอเละเนี่ยก็เขียนเป็นตาเละใช่ไหมเมื่อกี้ที่อาจารย์เล่าให้ฟังว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยที่ส่วนกลางเนี่ยเริ่มไปกำหนดวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆเนี่ยฮะก็เพื่อที่จะได้มีวัฒนธรรมหลักใช่ไหมฮะให้ต่างประเทศมองเข้ามาแล้วรู้สึกว่าประเทศเรามีวัฒนธรรมแต่จริงๆแล้วในแง่ของการปกครองหรือว่าการบริหารจัดการด้านอำนาจเนี่ยฮะมันช่วยด้วยไหมฮะที่ทำให้ส่วนกลางเนี่ยสามารถโอ้ใช่ช่วยได้เยอะเลยผมคิดว่าเพราะฉะนั้นไอ้ระบบรวมศูนย์เนี่ยของไทยเนี่ยจึงค่อนข้างจะมีรากฐานที่แข็งแรงเพราะว่ามันไม่แค่เฉพาะโครงสร้างอำนาจแบบกระทรวงสั่งเรื่องอะไรต่างๆนะคือวิถีชีวิตต่างๆมันก็มาจากส่วนกลางแล้วระบบการศึกษาระบบโรงเรียนผมว่านี่เป็นหัวใจใหญ่ของมันเลยต่างๆและต่อมาคือระบบการเลี้ยงดูก็คือผ่านระบบครอบครัวครอบครัวก็คือพ่อแม่พ่อแม่ก็รับค่านิยมจากข้างบ้านข้างบ้านก็รับมาจากหน่วยงานจากอะไรต่างเนี่ยทุกคนก็จะบอกเลยอย่าทำอย่างนั้นอย่าทำอย่างนี้นะเพราะเด็กสาวสองขวบเนี่ยเด็กรู้เลยว่าต้องไหว้อัตโนมัติเลยนะผมเห็นเลยใช่ไหมอันนี้ก็คือเนี่ยวัฒนธรรมที่เราปลูกฝังทั้งแบบ informal ใช่ไหมที่บ้านและแบบเป็นทางการที่โรงเรียนนะแล้วก็แบบครอบงำสุดยอดเลยจากรัฐบาลก็คือผ่านรัฐธรรมนูญผ่านกฎหมายมาเลยว่าผิดใช่ไหมทีนี้การที่ส่วนกลางเนี่ยไปกำหนดหรือว่ามีอำนาจกับวัฒนธรรมอื่นๆมันมีข้อไม่ดียังไงบ้างไหมครับคือถ้ามองในแง่ยุคแรกเนี่ยมันก็แน่นอนทุกคนก็ต้องเห็นว่าชื่อเพราะก็ฟังดีกว่าก็เขียนเป็นภาษาไทยได้เขียนเรื่องต่างเนี่ยใช่ไหม ก็เข้ากันได้สภาพการมันจะเปลี่ยนไปเมื่อหลังจากยุคโลกาภิวัตน์มันเข้ามาเนี่ยใช่ไหมที่ก็คือมันเริ่มจากตะวันตกเองตะวันตกพอเขาเริ่มไอ้มัลติคัลเจอรัลลิซึมก็ยอมรับความหลากหลายยอมรับคนส่วนน้อยต่างๆนี่ใช่ไหมเราก็เลยยอมรับตามผู้ด้วยต่างๆนี่ตอนนี้ก็เลยต้องให้น้ำหนักใช่ไหมกับอะไรที่เป็นชายขอบอะไรที่เป็นส่วนน้อยต่างๆนี่ก็เริ่มมีที่ทางเข้ามาขึ้นมารู้หรือไม่ว่าคำว่าวัฒนธรรมเกิดขึ้นในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามแต่เดิมมีผู้แปลไว้ว่าภูมิธรรมแต่กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์เล็งเห็นว่าคำว่าภูมิธรรมมีความหมายค่อนข้างคงที่ทรงมีความประสงค์ให้คำนี้มีความหมายในลักษณะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงพัฒนาจึงทรงแปลใหม่เป็นคำว่าวัฒนธรรมและใช้กันมาจนถึงปัจจุบันคำว่าวัฒนธรรมในสังคมไทยนะครับจึงดูเหมือนว่ามีการต่อสู้ฉุดรั้งกันไปมานะครับระหว่าง2ความหมายด้วยกันความหมายที่1เนี่ยก็คือความหมายว่าวัฒนธรรมคือวิถีชีวิตซึ่งก็แสดงถึงความแตกต่างหลากหลายของวิถีชีวิตต่างๆนะครับในสังคมไทยกับอีกหนึ่งความหมายก็คือวัฒนธรรมแสดงถึงความเจริญงอกงามหรือว่าเป็นวัฒนธรรมอันดีงามนะครับซึ่งก็ดูเหมือนว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยสามารถตัดสินแล้วก็ชี้ถูกชี้ผิดได้ว่าสิ่งนี้เนี่ยคือวัฒนธรรมอันดีงามและสิ่งนั้นไม่ใช่ตลอด10ปีที่ผ่านมาของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับสังคมไทยต้องเผชิญหน้ากับความหมายของวัฒนธรรมแบบไหนบ้างคือคำถามที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปครับหลายยุคสมัยนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมแต่ละท่านก็มีผลงานที่โดดเด่นแตกต่างกันไปครับแน่นอนว่าการเป็นเจ้ากระทรวงเนี่ยก็ไม่ใช่งานง่ายๆนะฮะแต่ว่าพอเป็นเรื่องของวัฒนธรรมด้วยแล้วผลงานที่ออกมาแต่ละอย่างก็ทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ที่ร้อนแรงแล้วก็หลากหลายแตกต่างกันไปนะครับ
เราลองมาดูผลงานของกระทรวงวัฒนธรรมอันเป็นที่ฮือฮากันดูดีกว่าครับรัฐมนตรีคนแรกของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็คือคุณอุไรวันเทียนทองหรือว่าป้าอู่นั่นเองครับโดยโครงการแรกที่ป้าอู่เข้ามาทำคือโครงการงามอย่างไทยนั่นเองโครงการงามอย่างไทยมีจุดเด่น2 อย่างครับอย่างแรกคือการประกวดการคัดลายมืออย่างที่2คือประกวดมารยาทไทยคัดให้มันตรงๆหน่อยคัดออกนอกเส้นประเนี่ยมันไม่เรียกว่าคัดไทยหรอกนะเพราะทางกระทรวงเล็งเห็นว่าวิถีชีวิตประเทศไทยเป็นวิถีชีวิตที่มีแบบแผนในการประพฤติปฏิบัติครับและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หาชนชาติอื่นเสมอเหมือนได้ยากเราจึงต้องรักษาเอาไว้คัดให้มันตรงเส้นประหน่อยพยายามอยู่นี่ไงก็เป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าทางกระทรวงก็ออกมายอมรับเองนะครับว่าเอกลักษณ์ไทยพวกนี้กำลังถูกละเลยและถูกปฏิเสธจากทางสังคมจึงต้องส่งเสริมอย่างเข้มข้นเพื่อไม่ให้เกิดความเบี่ยงเบนทางวัฒนธรรมสร้างสรรค์นิดนึงขอสร้างสรรค์นิดนึงเวลาคัดไม่ตรงเส้นประเขาไม่เรียกว่าคัดไทยหรอกเขาไม่เรียกว่าคัดไทยหรอกนะดูรายการเจาะข่าวตื้นมาครับนานแล้วครับครับเห็นว่าชอบเล่นกระทรวงวัฒนธรรมเหลือเกินครับปัญหาอะไรกับกระทรวงนี้ครับจอนพี่เอ๋พูดซะผมแบบว่าดูเหมือนเป็นปรปักษ์กับทางกระทรวงวัฒนธรรมยังไงก็ไม่รู้นะฮะแต่ว่าจริงๆมันก็ไม่ใช่พี่มันก็แค่แบบเป็นการหยิบเอาเคสเอาเรื่องราวที่เรารู้สึกว่าเอ้ยมันฟังดูตลกดีหรือว่าแบบเวลาเขาออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ออกมาแบบว่าโวยวายอะไรเงี้ยแบบว่ามันดูแบบเรื่องใหญ่ไปไหมอะไรอย่างเงี้ยจอนเห็นว่ามันตลกยังไงบางทีในหลายกรณีผมก็รู้สึกว่ามันก็เป็นแบบเรื่องปลายเหตุหรืออะไรเงี้ยไอ้อย่างตอนเหตุการณ์ที่ทีมฟุตบอลทีมหนึ่งเขาเอาดารานักแสดงแบบเอาจอวิดีโอของฝั่งแบบว่าฝั่งเพื่อนบ้านเรานะฮะก็คือญี่ปุ่นเนี่ยมาโชว์ตัวอะไรประมาณนี้แล้วก็มีแบบผู้ใหญ่ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวัฒนธรรมที่ดีครอบครัวที่แข็งแรงมั่นคงแล้วก็แบบทางกระทรวงเองก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีแบบพูดมาบ้างนะทักมาบ้างว่าแบบเอ้ยมันเหมาะสมแล้วเหรอ ทั้งที่แบบเมืองไทยก็ไอ้หนังประเภทพวกนี้มันก็มีมาตั้งนานแล้วอะไรในมุมมองผมว่ามันแบบปากว่าตาขยิบหรืออะไรเงี้ยมันเป็นฟิลนั้นมากกว่าแล้วก็แบบงั้นทำไมคุณไม่แก้กันตั้งแต่ต้นหรือว่าถ้าเกิดว่าจะให้มีไอ้พวก DVD อะไรพวกนี้เข้ามาทำไมคุณไม่มีการจำกัดอายุของคนที่จะไปซื้อได้คือแทนที่จะแบบปิดหูปิดตาบอกว่ามันไม่มีจริงปฏิเสธอย่างเดียวก็ยอมรับมันแล้วก็คิดกับมันใช่ฮะเพราะว่าคือทุกวันนี้ผมรู้สึกว่าทำเป็นมองข้ามหรือว่าอาจจะมีแบบไม่ใส่ใจไม่สนใจแล้วก็ไม่ทำอะไรอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยครับทำไมมันถึงเป็นแบบนั้นมันก็คงมีหลายอย่างเราก็คงต้องเข้าใจเขาด้วย อะไรเงี้ยสมมุติออกมาบอกว่ามีแล้วไงอะอะไรเงี้ยคือแบบแล้วพวกผู้ใหญ่ที่อยู่ใหญ่เหนียวกว่าเขาจะว่ายังไงเขาอาจจะไม่สามารถพูดได้ถ้ายังจำกันได้นะครับเมื่อหลายปีก่อนมีกระแสที่มาแรงมากครับก็คือกระแสแพงกิ้งซึ่งก็มีกันทั้งที่ทำอย่างสนุกสนุกขำๆนะครับไปจนทำกันอย่างโลดโผนอันตรายจำได้ไหมครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมเคยพูดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ยังไงพออะไรฮิตขึ้นมานะครับก็จะมีกระแสต้านอยู่แล้วนะฮะการแพงกิ้งก็เหมือนกันนะครับตอนที่แพงกิ้งฮิตกันเนี่ยก็มีเว็บเพจเว็บนึงนะฮะเกิดขึ้นมาชื่อว่าพับเพียบไทยแลนด์เพื่อที่จะชวนคนมาพับเพียบแข่งกับแพลงกิ้งนะฮะซึ่งในเพจพับเพียบไทยแลนด์นะฮะก็จะมีสโลแกนว่าวันนี้คุณพับเพียบแล้วหรือยังไม่เป็นอันตรายงามอย่างไทยผู้ใหญ่รักเรื่องนี้นะครับผอ.ศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมนะครับก็ออกมาแสดงความชื่นชมนะครับที่คนไทยเนี่ยรู้จักพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับที่ทำให้เยาวชนชาวไทยเนี่ยได้เรียนรู้วัฒนธรรมไทยผ่านการนั่งพับเพียบเลยนะฮะได้เรียนรู้กันขนาดนั้นเลยนะฮะชอบดูประกวดนางงามไหมครับดูอยู่บ่อยๆครับครับถ้าดูบ่อยๆเนี่ยจะรู้ว่ามันมีช่วงนึงที่นางงามแต่ละชาติจะต้องมาใส่ชุดประจำชาติของตัวเองซึ่งของไทยเราก็มีเหมือนกันแต่บางครั้งก็เกิดคำถามขึ้นมาครับว่าเอ๊ะ
แล้วชุดแบบไหนถึงจะเรียกว่าเป็นชุดประจำชาติของไทยแม่เรื่องแบบนี้เนี่ยกระทรวงวัฒนธรรมมีคำตอบครับแชมป์ครับสมัยพ.ศ. 2550นะครับนางสาวฟ้ารุ่งยุติธรรมหรือว่าน้องฟ้าของเราเนี่ยซึ่งก็เป็นมิสไทยแลนด์ยูนิเวิร์สนะฮะต้องเดินทางไปประกวดนางงามจักรวาลนะฮะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยชุดของเธอเนี่ยได้ถูกออกแบบมาให้คล้ายกับชุดชนเผ่าชนเผ่านึงนะฮะซึ่งก็ยังระบุได้ไม่ชัดเจนนักว่าเป็นชนเผ่าไหนครับซึ่งเรื่องนี้นะครับนางสาวรัตดาตั้งสุภาชัยนะครับเธอบอกว่าแม้ว่ายังไม่มีการระบุถึงความไม่เหมาะสมของชุดที่ว่านี้นะฮะแต่โดยหลักการนะครับชุดนี้เนี่ยใส่แล้วมันไม่อบอุ่นไม่มิดชิดไม่ควรนับว่าเป็นชุดประจำชาติไทยครับแล้วชุดไทยต้องเป็นยังไงครับพี่เอคุณรัตดาเธอบอกว่าชุดประจำชาติไทยเนี่ยจะต้องเป็นชุดไทยในลักษณะต่างๆนะฮะเช่นชุดไทยจักรีชุดไทยบรมพิมานรู้จักบ้างไหมแถมยังจะต้องแต่งในโอกาสที่เหมาะสมด้วยนะครับรู้หรือไม่ว่าประเทศที่มีการจัดตั้งกระทรวงวัฒนธรรมมีจำนวนเพียง50ประเทศจาก223ประเทศทั่วโลกจอนเห็นว่ามันมีผลเสียกับสังคมบ้างไหมที่ต้องแบบเนี้ยถึงจะไทยพอย้อนกลับไปถามแบบคุณลุงคุณป้าท่านนั้นได้ไหมที่เป็นคนออกมาพูดว่าอันนี้ไม่ใช่ของไทยอันนี้ไม่ใช่แบบอันนี้ไม่ใช่ชุดไทยเงี้ยแล้วแบบขอดูรากเหง้าผมบอกว่า คุณลุงคุณป้าหน่อยได้ไหมว่ามาจากไหนครับเออคือจะบอกว่ามาจากเทือกเขาอันไปไหมเอออ๋อจะย้อนไปถึงตรงนั้นไหมเออเช็คดีเอ็นเอไหมว่าแบบว่าแล้วคือไทยมันต้องมาจากตรงไหนกันแน่วันนี้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นคือถ้าเกิดคุณจะไปล้อมก่อนแล้วบอกว่าก็ผมว่าอันนี้มันไม่ใช่ไทยเพราะมันมาจากคำพูดคุณงั้นอันนี้ผมก็คงไม่ค่อยเห็นด้วยอยู่แล้วแหละพอคนทางกระทรวงออกมาโวยเนี่ยมันก็มีเสียงสนับสนุนจำนวนมหาศาลนะทำไมสังคมเราถึงเป็นแบบนั้นพอเวลาเห็นคนออกมาโวยวายกันว่าเราเป็นคนไทยนะเราเป็นชนชาติไทยหรืออะไรสักอย่างอะไรเงี้ยเออแบบสิ่งที่คนไทยควรทำความดีของคนไทยหรือว่าอะไรเงี้ยคือแบบปิ้งขึ้นมาคำแรกตลอดเวลาจนถึงทุกวันนี้นะฮะเออก็คือแล้วคนไทยคืออะไรคือต้องอย่างพี่เอหรือเปล่าเป็นคนไทยนี่ไทยปะเนี่ยชื่อจอนนี่ไม่ใช่นี่ผมก็ไทยนะผมเป็นคนไทยนะครับคุณผู้ชมครับอะไรเงี้ยอะไรมันคือไทยอ่ะมอนอะไรเงี้ยก็ไทยอะไรเงี้ยแต่บางคนบอกว่าไม่ใช่แต่ว่าพอมีตุ๊กจีนขึ้นมาก็เฮ้บอกว่าเออแบบแต่เอียกูอยู่ไหนอะไรเงี้ยเออแบบคือก่อนที่จะไปถึงว่าพวกนั้นเขาออกมาโวยวายเขาอนุรักษ์อะไรก็ตามเนี่ยเขาได้เข้าใจหรือยังว่าความเป็นไทยมันคืออะไรเนี่ยเพราะทุกวันนี้ผมก็ยังพยายามหาคำตอบอยู่แต่จากการสังเกตในหลายๆอย่างผมรู้สึกว่าก็มันบ้านเรานี่เป็นอะไรที่แบบมันเป็นมิกซ์จริงๆอ่ะเออผมยังไม่เจออะไรที่เป็นที่จะเรียกว่าเป็นไทยได้จริงๆขนาดนั้นเลยการที่มีมาตรฐานความเป็นไทยแบบนี้เกิดขึ้นนะครับมันทำให้คนด้วยกันเนี่ยดูถูกคนที่แตกต่างไปด้วยไหมฮะมีผมคิดเกิดอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่รู้ด้วยในแง่ของอะไรดูก็ดีฟังก็ดีไพเราะอะไรต่างๆมีความหมายมีต่างๆใช่ไหมไปข้างนอกเขายอมรับนะเพราะฉะนั้นมันดีทุกอย่างเลยเนี่ยใช่ไหมพอไปเจอชาวบ้านนุ่งสโลงนุ่งผ้าถุงนุ่งพูดภาษาก็ไม่รู้เรื่องต่างๆใช่ไหมก็แน่นอนเนี่ยคนที่ไปจากกรุงเทพก็ต้องรู้สึกว่านี่พูดภาษาอะไรอ่ะใช่ไหมทำไมไม่พูดภาษาทุกโรงเรียนเขาสอนแล้วใช่ไหมทุกคนต้องพูดภาษาไทยทางการนั่นผมคิดว่าพอเนอร์หน่อยก็โอ้ยเนอร์อะไรอย่างงี้ซึ่งพอเกิดความรู้สึกแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยครับมันทำให้คนในท้องถิ่นอื่นเนี่ยเขารู้สึกยังไงกับวัฒนธรรมตัวเองครับคือในช่วงที่การเมืองไม่นิ่งแล้วก็มีลัทธิที่เพื่อนทางการบอกว่าเป็นภัยต่อความมั่นคงเนี่ยเช่นคอมมิวนิสต์เขาจะกลัวว่าเขารู้เขาจะถูกหมายหัวนี่ถ้าคุณพยายามจะแสดงความเป็นปากากยอออกมาความเป็นมารยูออกมาเนี่ยคือเขาก็เลยรู้สึกสับสนเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงไอ้วัฒนธรรมของเราเนี่ยใช่ไหมมันกลายเป็นอันตรายต่อชาติตั้งเมื่อไหร่กันถ้าเราลองมาสำรวจวัฒนธรรมไทยหรือสิ่งที่เขาบอกว่าเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมของเราประจำชาตินะครับจริงๆหลายๆอย่างเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่ของเราอย่างพวกขนมไทยหรือกระทั่งคำไทยจริงๆคือวัฒนธรรมไทยเนี่ยผมคิดว่าอย่าไปห่วงเลยอะไรที่เป็นของเราเนี่ยนะคือถ้าเป็นของเราจริงๆนะคือว่ามันก็กินกันนอนเนี่ยคือมันไม่ทำอะไรมันก็ไม่ต้องเดือดร้อนเนี่ยคือสบายๆแต่พอเริ่มคิดเรื่องทำอะไรก็เรื่องของเราเนี่ยมันเรารับหมดเลยมันตั้งแต่อินเดียพามฮินดู
พออิสลามมาใช่ไหมคริสต์ตะวันตกเข้ามาต่างใช่ไหมเนี่ยมันก็เลยเกิดเนี่ยเป็นภาพน่ารักมาหน้าตาใหม่ขึ้นมาต่างคือจริงไอ้ที่เราใช้ชีวิตอยู่ทุกวันนี้กระทั่งชื่อเราเนี่ยบางทีอาจจะไม่ใช่ภาษาไทยด้วยใช่คือถ้าพูดถึงนู่นถึงก็คือก็กลายเป็นถูกกฎพระไตรลักษณ์ก็คือว่าความเป็นนิจังใช่ไหมก็คือความเป็นไทยมันก็ต้องไม่มีและเมื่อไม่นานมานี้ครับพี่เอ๋ละครฮอตฮิตอย่างดอกส้มสีทองก็ร้อนถึงกระทรวงวัฒนธรรมมาแล้วครับคุณนิพิธอินทรสมบัติซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมในตอนนั้นนะฮะก็หารือกับผู้จัดละครครับว่าขอเปลี่ยนเรทได้ไหมจากเรทน13บวกเป็นเรทน18บวกดอกส้มนี่คือเรยาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็เปลี่ยนเรทไม่พอยังบอกว่าขอให้มีบทที่มีความรุนแรงลดลงได้ไหมแล้วก็มีการตัดทอนคำที่ไม่เหมาะสมได้ไหมแหมถ้าเปลี่ยนมาเป็นนั่งพับเพียบตบกันเนี่ยจะถูกต้องตามวัฒนธรรมไทยมากขึ้นนะครับและทางกระทรวงก็เชื่อนะครับว่าถึงเปลี่ยนเรทเป็นน50บวกก็ยังจะมีเด็กที่ดูอยู่ดีนั่นแหละเรื่องเพศเนี่ยฮะก็ดูเหมือนว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็ให้ความสนใจมากๆนะฮะเพราะว่าออกมาแสดงความคิดเห็นเนี่ยหลายเรื่องเลยด้วยกันครับครับเรื่องนี้ที่ออกมาให้ความคิดเห็นว่าตอนนี้วัฒนธรรมจากต่างประเทศมันไหลบ่าเข้ามาในประเทศไทยเยอะพี่เอ๋ทำให้ค่านิยมเรื่องเพศของคนไทยเนี่ยผิดไปอย่างเช่นว่ามีการโชว์เรือนร่างเพราะว่าต้องการเป็นจุดสนใจหรือมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเป็นต้นซึ่งแนวคิดเรื่องเพศแบบนี้ของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็สะท้อนออกมาให้เห็นในหลายกรณีใช่ไหมครับพี่เอ๋ใช่ครับยังมีอีกตัวอย่างนึงครับแชมป์ตอนนั้นเนี่ยมีบริษัทถุงยางอนามัยนะฮะเขาจัดโครงการขึ้นมาชื่อโครงการอาสาสมัครนักรักโครงการนี้เนี่ยเปิดโอกาสให้คนอายุ20ปีขึ้นไปเข้าร่วมได้ครับทีนี้เนี่ยทางกระทรวงวัฒนธรรมก็บอกว่าเด็กไทยเนี่ยอายุประมาณ20ปีเนี่ยยังไม่โตยังเป็นเด็กอยู่การจัดโครงการแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอาจจะทำให้คนไทยเนี่ยหมกมุ่นเรื่องเพศมากเกินควรย้อนกลับไปเมื่อหลายปีก่อนนะฮะแอปพลิเคชันอย่างซิมซิมิเนี่ยก็เคยร้อนถึงกระทรวงมาแล้วฮะครับเพราะว่าในนั้นเนี่ยมีคำหยาบแล้วก็คำที่ไม่เหมาะสมรวมถึงคำเกี่ยวกับเรื่องเพศเนี่ยหลายคำนะฮะทางกระทรวงวัฒนธรรมพอรู้เรื่องนี้เนี่ยก็เลยให้สำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมเนี่ยเข้าไปตรวจสอบแล้วก็ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะเพราะว่าทางกระทรวงเนี่ยก็เป็นห่วงเด็กไทยของเรานะครับว่าจะต้องเข้าไปเจอกับคำที่ไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่ตอนนี้แอปพลิเคชันอย่างซิมซิมิก็ยังอยู่นะครับเดี๋ยวลองไปถามเจ้านกน้อยซิมซิมิกันนะครับว่าคิดอย่างไรกับกระทรวงวัฒนธรรมครับพี่เอ๋กระทรวงวัฒนธรรมยังเคยค้านเขตบางเขตที่มีการรณรงค์ให้มาจดทะเบียนสมรสกันในวันวาเลนไทน์ครับเพราะว่ากระทรวงวัฒนธรรมเป็นห่วงว่าคนรุ่นใหม่ที่ยังไม่รู้จักความหมายของครอบครัวอย่างแท้จริงเนี่ยจะแห่กันมาจดทะเบียนสมรสศูนย์เฝ้าระวังทางวันนี้ไม่รู้จักครับไม่รู้จักครับไม่เคยได้ยินชื่อเลยครับศูนย์เฝ้าระวังทางวัฒนธรรมซึ่งตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็นสำนักเฝ้าระวังทางวัฒนธรรมแล้วหน่วยงานนี้จะทำหน้าที่คอยตรวจสอบสอดส่องประชาชนว่ามีพฤติกรรมเบี่ยงเบนจากวัฒนธรรมที่ดีงามหรือไม่โดยจะกระจายตัวไปยังองค์กรต่างๆทั่วประเทศเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสมเกิดขึ้นก็จะรายงานมายังสำนักงานใหญ่ทันทีเรียกได้ว่าทำงานเหมือนสายลับเลยทีเดียวเซ็นเซอร์เนี่ยก็มีหลายอย่างอย่างเซ็นเซอร์เรื่องพระเล่นกีตาร์เซ็นเซอร์นมชิสุกะอย่างนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันก็ดีนี่ครับเพราะว่าพระก็ไม่ควรจะไปเล่นกีตาร์ใช่ไหมครับนมชิสุกะก็อาจจะยั่วยวนไหมครับ ผมรู้สึกว่าอันนี้เป็นบทบาทแบบพ่อแม่ลูกอีกแล้วอะอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ไม่ดีลูกอย่าดูอะไรเงี้ยซึ่งเราก็แบบคือในมุมผมแค่รู้สึกว่าปล่อยให้คนเรียนรู้กันบ้างได้ไหมอะไรเงี้ยทำไมรัฐถึงอยากจะมาควบคุมเรื่องเพศล่ะครับผมเข้าใจว่าอันนี้ก็คือความเชื่อแบบทั่วไปนะชาวบ้านใช่ไหมเรื่องว่าห่วงก็คือห่วงเรื่องลูกสาวไอ้ความเสื่อมอะไรที่เป็นเรื่องเพศเนี่ยใช่ไหมแล้วมันจะทำความเสื่อมเสียกับครอบครัววงตระกูลต่างไปถึงบ้านเมืองต่างนี่ใช่ไหมก็เลยกลายเป็นความคิดเดบิวอินนะกับคนไทยโดยเฉพาะจนชั้นนำนะผมว่ามองว่าเนี่ยเรื่องเพศเป็นเรื่องเสียหายเป็นเรื่องเสื่อมทรามที่ปัญหาของเราเนี่ยผมคิดว่าเรื่องเพศเนี่ยคือพ่อแม่เนี่ยก็ยังมีความลำบากที่จะคุยเรื่องเพศกับลูก
พราะงั้นอันนี้ก็คือจุดที่พอการศึกษาการช่วยเหลือจากครอบครัวมันทำได้น้อยเนี่ยรัฐะเนี่ยหรือราชการเนี่ยก็เลยถูกคาดว่าถูกบังคับทางอ้อมจากชาวบ้านจากประชาชนใช่ไหมว่าเฮ้ยหน้าที่คุณเนี่ยคุณต้องทำอ่ะแม่ผมเมียผมมันไม่มีเวลาไปคุยกับลูกคุยไม่ได้เนี่ยนะเพราะงั้นถ้ากระทรวงไม่ดูแลครูไม่ดูแลเนี่ยใช่ไหมเนี่ยคุณก็ต้องถูกด่าถูกวิจารณ์เนี่ยนะเพราะงั้นกระทรวงก็เลยต้องเซ็นเซอร์แหลกเลยเรื่องพวกนี้เห็นอย่างนี้แล้วเราก็อดสงสัยไม่ได้จริงๆนะครับว่ากระทรวงวัฒนธรรมเขามองและเห็นวัฒนธรรมในความหมายแบบไหนกันแน่คำว่าวัฒนธรรมในกรอบของกระทรวงวัฒนธรรมนี่มีความหมายยังไงบ้างครับอาจารย์ก็ผมคิดว่าเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยคงจะต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะครับว่าเป็นของประชาชนนะครับไม่ใช่ของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพราะเรื่องวัฒนธรรมนี่เป็นเรื่องของการเจริญงอกงามนะครับแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยก็ต้องเป็นการเปิดพื้นที่ของหลากหลายทัศนคติในเรื่องของวัยรุ่นยกตัวอย่างนะครับหรือเยาวชนหรือเด็กเนี่ยความหมายของคำว่าวัฒนธรรมก็จะแน่นอนต่างไปจากคนอีกวัยหนึ่งซึ่งเหล่านี้เนี่ยผมคิดว่าเป็นเรื่องปกติเพราะฉะนั้นการปรับจูนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอาจารย์ครับบางเรื่องที่กระทรวงวัฒนธรรมพูดออกมาก็เป็นเรื่องความคิดเห็นบางเรื่องก็เป็นนโยบายขอบเขตงานของกระทรวงวัฒนธรรมจริงๆแล้วอยู่ตรงไหนฮะก็ขอบเขตหน้าที่นะครับของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็คืออนุรักษ์สืบสานเรื่องของวัฒนธรรมดีงามและความหลากหลายนอกจากนั้นจะต้องสร้างจิตสำนึกในเรื่องของความเป็นไทยอีกประเด็นหนึ่งในเรื่องของการนำเอาเรื่องของวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างคุณค่าทางสังคมแล้วก็มูลค่าทางเศรษฐกิจครับซึ่งอันนี้จะแปลงออกมาเป็นลักษณะของสินค้าทางวัฒนธรรมซึ่งประเด็นนี้ผมคิดว่าโดยเฉพาะรัฐบาลนี้เนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งพอทราบถึงเรื่องขอบเขตหรือว่าภาระหน้าที่ของกระทรวงวัฒนธรรมแล้วฮะอยากให้อาจารย์ลองประเมินจุดอ่อนจุดแข็งของกระทรวงวัฒนธรรมที่ทำหน้าที่ตลอด10ปีที่ผ่านมาให้ฟังหน่อยฮะในช่วง10ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเนื่องจากงบประมาณค่อนข้างน้อยในช่วงแรกๆเนี่ยการขับเคลื่อนเนี่ยก็เป็นไปด้วยความลำบากนะครับแต่มาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าจุดแข็งของเราเนี่ยก็คือเรื่องของเครือข่ายนะครับซึ่งบุคลากรของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยมีมากกว่า 5,000 คนนะครับแล้วก็สร้างเครือข่ายต่างๆในพื้นที่ของจังหวัดนะครับอันนี้คือกำลังสำคัญซึ่งอันนี้ก็เป็นจุดแข็งของกระทรวงจุดอ่อนอื่นๆนี่ผมคิดว่าในเรื่องของการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการสื่อสารบางกรณีก็ต้องยอมรับว่าบางทีมีภาพสถิตว่าแกเชยเราจะต้องมีการรีแบรนด์เพราะว่าเรื่องของภาพลักษณ์ของกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยก็เปรียบเสมือนภาพลักษณ์ของรัฐบาลภาพลักษณ์ของประเทศคอมเมนต์ของหลายๆอย่างของกระทรวงวัฒนธรรมที่มีต่อวัฒนธรรมใหม่ๆนะครับอย่างเช่นเรื่องแพนกิ้งอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็ผมคิดว่ากระแสหลายเทของวัฒนธรรมเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติแล้วมันก็จะจางไปแล้วมันก็จะมีสิ่งใหม่มาแทนที่การที่กระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือมันก็เป็นแค่ความเห็นแต่อย่าไปถือว่าเป็นข้อบังคับครับหรือไม่ใช่ the must คุณต้องทำอย่างนั้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าต้องทำความเข้าใจในพื้นที่ผมย้ำพื้นที่ในการแสดงออกผมคิดว่าการตีความตรงนี้เนี่ยจะต้องเข้าใจว่าแฟชั่นมันเป็นอย่างไรกรณีนึงที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์ว่ากระทรวงวัฒนธรรมค่อนข้างที่จะเอาความเป็นไทยเป็นของตัวเองนะครับคือเรื่องชุดประจำชาติครับอาจารย์มีกรณีที่น้องฟ้าเขาไปประกวดนางงามจักรวาลครับแล้วแต่งชุดคล้ายๆชุดชาวเขาไปทีนี้มีคนของทางกระทรวงวัฒนธรรมบอกว่าชุดนี้ไม่แสดงถึงออกถึงความเป็นไทยอยากจะให้แต่งชุดที่เป็นไทยจักรีเป็นต้นนะครับอาจารย์มีความคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างก็เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งเมื่อกี้เนี่ยผมคิดว่าคอมเมนต์ของท่านนั้นเนี่ยก็เป็นคอมเมนต์ส่วนตัวนะครับคงไม่ได้เป็นคอมเมนต์หรือว่าข้อคิดเห็นจากกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมเองคงไม่มีอำนาจหน้าที่ที่จะไปบอกให้น้องฟ้าหรือว่าผู้จัดการของน้องฟ้านี่ว่าคุณไปใส่ชุดนั้นชุดนี้นี่คุณจะต้องใส่แค่ไทยประเพณีแต่อย่างเดียวนะครับแต่ในมุมกลับกันเนี่ยการที่น้องฟ้าใส่ชุดชาวเขาเนี่ยก็ต้องมีการศึกษานะครับว่าชุดชาวเขานี่มาจากไหนมาจากลาหูมาจากอาคามาจากโม้งหรือเปล่าแล้วการนำเสนอเรื่องมันมีความหมายอย่างไรนะครับแล้วฟิวชั่นยังไง
ดูออกมาน่าสนใจอย่างไรสะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของไทยอันเนี้ยผมคิดว่าเราต้องดูด้วยว่าเมื่อเลือกมาแล้วเนี่ยมันส่งสัญญาณนั่นแหละออกไปให้ชาวโลกเห็นใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ผมคิดว่าไม่ได้เป็นประเด็นที่สำคัญมากมายอะไรแล้วไม่ได้จำเป็นจะต้องใส่ชุดไทยประเพณีตลอดเวลาในบางกรณีก็น่าจะนะครับแต่ไม่ใช่เป็นข้อบังคับเสมอไปกรณีที่มีกระแสของกระทรวงวัฒนธรรมที่ผ่านๆมานะครับอย่างเช่นเรื่องของการเซ็นเซอร์หนังภาพยนตร์บางเรื่องอาจารย์มีความคิดเห็นยังไงบ้างครับก็ผมคิดว่ากระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยดูแลเขาเรียกว่าบอร์ดชาติซึ่งเขาจะมีกรรมการอนุเนี่ยคือกรรมการอนุพิจารณาภาพยนตร์และวีดิทัศน์นะครับซึ่งจะเป็นตัวแทนขององค์กรร่วมนะครับไม่ได้มาจากกระทรวงวัฒนธรรมแต่หน่วยงานเดียวแต่มาจากหลากหลายเมื่อเขามีคำวินิจฉัยคำตัดสินอันนี้ออกมาเราก็ต้องเคารพนะครับแต่ก็มีการอุทธรณ์ได้นะรู้หรือไม่ว่าตั้งแต่ตั้งกระทรวงใหม่มาในปีพุทธศักราช2546จนถึงพุทธศักราช2556กระทรวงวัฒนธรรมมีรัฐมนตรีมาแล้วทั้งสิ้น11คนแต่ละคนดำรงตำแหน่งเฉลี่ย10เดือนคนที่ดำรงตำแหน่งนานที่สุดคือนายธีระสลักเพชรดำรงตำแหน่งนานถึง17เดือน20วันคนที่ดำรงตำแหน่งสั้นที่สุดคือนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ดำรงตำแหน่งเพียงแค่เดือนเดียวการต่อสู้เพื่อให้ความหมายของคำว่าวัฒนธรรมครับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็ยาวนานครับเปรียบไปบางครั้งก็เหมือนการเล่นชักเย่อครับพี่เอ๋ที่มีฝ่ายหนึ่งคืออุดมคติของรัฐส่วนอีกฝ่ายหนึ่งก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงในสังคมคำถามก็มีอยู่ว่ากระทรวงวัฒนธรรมควรทำหน้าที่อะไรกันแน่นะครับระหว่างการควบคุมวัฒนธรรมให้อยู่ในกรอบที่ถูกกำหนดเอาไว้หรือควรทำหน้าที่สนับสนุนความหลากหลายของวัฒนธรรมพออาจารย์เล่าให้ฟังว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยครับมันก็มีเหตุผลของมันว่าทำไมเราถึงต้องมีการจัดตั้งวัฒนธรรมไทยอันดีงามขึ้นมานะครับแต่พอมาถึงปัจจุบันทุกวันนี้นะครับทำไมกระทรวงวัฒนธรรมยังพยายามออกมาปกป้องว่าวัฒนธรรมไทยมันต้องเป็นแบบนี้และแบบอื่นเนี่ยไม่ใช่คือวัฒนธรรมหลักเนี่ยนักมนุษยวิทยาเขาเรียกวัฒนธรรมหลวงใช่ไหมพอมันอยู่มายาวนานเนี่ยมันมีความต่อเนื่องความต่อเนื่องแล้วก็พลังเขาเรียกว่าของการต้านทานเสียดทานการเปลี่ยนแปลงมันก็สูงกว่าที่อื่นทีนี้ประเทศที่เป็นอาณานิคมเนี่ยใช่ไหมอินโดนีเซียก็เป็นอินโดนีเซียแบบใหม่เขาจะไม่มีปัญหาหรืออินโดนีเซียเก่าจะถูกทบทวนถูกอะไรต่างเนี่ยไม่สนใจแล้วมันไม่มีมันหมดไปแล้วในอุตสาหกรรมเนี่ยผมคิดว่ามีแต่วัฒนธรรมสยามอันเดียวก็ได้ผมคิดว่าที่เรามีความต่อเนื่องมีการต้านแรงเสียดทานจากข้าวของเราสูงกว่าที่อื่นต่างๆเนี่ยครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลทุกรัฐบาลเนี่ยใช่มั้ยไม่มีทางเลยใช่มั้ยที่เขาจะปฏิเสธความเป็นไทยที่จะไม่สืบทอดความเป็นไทยต่างๆเนี่ยใช่มั้ยคุณต่อยอดได้คุณทำมันขายได้คุณใส่มูลค่าส่วนเกินส่วนต่างๆเข้าไปเนี่ยใส่เข้าไปเลยอย่างนี้ใช่มั้ยแต่คุณต้องยืนยันมันก็ยังต้องเป็นไทยอยู่มันจะต้องมีความเรียบร้อยมันจะต้องดีงามอันนี้ผมเชื่อทำลายมันไม่ได้การที่กระทรวงวัฒนธรรมพยายามที่จะส่งเสริมความหลากหลายด้วยแล้วก็พยายามที่จะอนุรักษ์วัฒนธรรมสิ่งที่เรามีแล้วดีอยู่ด้วยเนี่ยฮะเรามีวิธีจัดการสมดุลตรงนี้ยังไงครับอาจารย์เราคงไม่ได้มองว่าฉันอยู่ฝ่ายนั้นเธออยู่ฝ่ายนี้เนี่ยคือการปะทะกันอย่างสร้างสรรค์เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งดีเพราะมันจะเกิดประกายใหม่ขึ้นมานะครับแล้วมันจะเกิดความเข้าใจอันนี้คือวัฒนธรรมมันดีงามการควบคุมนี่เป็นหน้าที่หนึ่งของกระทรวงวัฒนธรรมด้วยหรือเปล่าฮะคือควบคุมจริงๆแล้วกระทรวงวัฒนธรรมไม่มีอำนาจอะไรจะไปสั่งควบคุมห้ามโน่นห้ามนี่หรอกเราขอความร่วมมือมากกว่าเวลาบางเรื่องฮอตมากเนี่ยเราจะไปบอกว่าควบคุมห้ามโน่นห้ามนี่เนี่ยยิ่งไปกันใหญ่นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมคิดว่ามันควรจะช่วยประคองสิ่งเหล่านี้นะครับให้มันขับเคลื่อนไปด้วยดีซะมากกว่าจะมีคนพูดอยู่เสมอว่ากระทรวงวัฒนธรรมของต่างประเทศฮะอย่างเช่นเกาหลีก็จะส่งออกวัฒนธรรมเป็นสินค้าแล้วกระทรวงวัฒนธรรมไทยมีความคืบหน้าหรือมีนโยบายยังไงบ้างครับครับ
ก็ผมคิดว่าก็เป็นกระแสทาดาชิมูราคามิเนี่ยเป็นโอ้โหแบบทั้งการ์ตูนทั้งแอนิเมชันแล้วก็เขาเป็นไอคอนของญี่ปุ่นในเรื่องของการส่งออกแต่รู้ไหมว่ามูราคามิเนี่ยเรียนในเรื่องของศิลปะประเพณีของนิฮงกะของญี่ปุ่นมาอย่างแท้เลยเพราะฉะนั้นเขามีรากนะครับเรื่องรากวัฒนธรรมเนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญที่จะก้าวกระโดดไปสู่ป๊อปครับเช่นเคป๊อปเนี่ยเขาก็มีรากของเขากรณีรัฐบาลของเกาหลีเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาประสบความสำเร็จหรือทำแค่ช่วงข้ามปีนะครับเขาวางแผนเป็น10ปีแต่เราไม่ใช่เกาหลีฮะอย่าไปมองว่าเราจะเอาสูตรเคป๊อปมาทำแล้วเราจะเป็นทีป๊อปประสบความสำเร็จได้เราต้องรู้รากของเราด้วยว่าเราจะใช้เสน่ห์ตรงไหนซึ่งเรามีมากกว่าเกาหลีนะลักษณะของโลเคอล global ตรงนี้เนี่ยนะฮะท้องถิ่นหรืออินเตอร์นี่เราสามารถที่จะมาประสานหรือว่าทำให้มันกลมกลืนได้นะครับตรงนี้ต่างหากที่ผมคิดว่าเราต้องหามิติตรงนี้ซึ่งกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยกำลังมองอยู่แต่เราต้องพึ่งใครพึ่งเยาวชนวัยรุ่นเพราะเขารู้อินเทรนด์คืออะไรใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเขาจะรู้ว่ารสนิยมของกลุ่มนั้นนี้เนี่ยมีอย่างไรนะครับแล้วก็ทีป๊อปของเราผมคิดว่าก็มีอยู่แล้วอย่าไปคิดว่าเรายังไม่มีหรือเราเริ่มจากศูนย์นะครับแล้วมีวิธียังไงที่จะทำให้วัยรุ่นเข้ามามีส่วนร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมมากขึ้นครับอาจารย์ก็กิจกรรมต่างๆผมคิดว่าเรื่องหนังสั้นนะครับเรื่องสร้างกิจกรรมร่วมกันนะครับเปิดพื้นที่นิทรรศการนะครับพลังของภาพยนตร์กับออดิโอวิชวลเนี่ยหรือเรื่องของวิดิทัศน์เนี่ยผมคิดว่ามีความสำคัญมากซึ่งตรงนี้เนี่ยก็คือสามารถที่จะสร้างนักคิดสร้างสรรค์โดยการสนับสนุนของกระทรวงวัฒนธรรมข้อดีกันบ้างสมมติว่าสังคมมันเป็นสังคมที่เปิดกว้างทางวัฒนธรรมเนี่ยวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งกลุ่มย่อยกลุ่มนู้นกลุ่มนี้ก็มีตำแหน่งพื้นที่ของตัวเองเนี่ยสังคมแบบนั้นมันจะดียังไงครับจอนผมว่ามันจะดีก็ต่อเมื่อเราใจกว้าง ใจกว้างที่จะยอมรับครับอย่างง่ายๆอย่างการเลือกตั้งผู้ว่าซึ่งตอนนี้คงผ่านไปแล้วสมมติว่าผู้ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยแบบเป็นคนมุสลิมขึ้นมาแล้วพวกกิจการอะไรต่างๆที่จะต้องแบบให้ผู้ว่าทำดำเนินพิธีกรรมอะไรพวกนี้ที่เป็นแบบพราหมณ์เป็นแบบฮินดูหรือว่าเป็นแบบของศาสนาพุทธอะไรเงี้ยแบบแล้วเขาไม่สามารถทำได้เขาไม่สามารถเกี่ยวข้องได้คุณรับได้ไหมอันนี้แหละจะเป็นตัวทดสอบว่าแบบที่เราเรียกกันว่าเป็นวัฒนธรรมที่มิกซ์กันมากๆหรือว่ามีหลากหลายวัฒนธรรมมันผสมกันไปมากๆแล้วอย่างเงี้ยคุณใจกว้างพอที่จะเปิดรับไหมผมว่าอันนี้มันก็อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจดีเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าบ้านเมืองเราเนี่ยครับจะมีความหลากหลายทางวัฒนธรรมคือวัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆเนี่ยเข้มแข็งขึ้นมาเนี่ยฮะอาจารย์คิดว่ามันจะเกิดขึ้นได้ด้วยวิธีอะไรก็คือในทางการเมืองคือเพื่อไงวะคือรัฐบาลประชาธิปไตยการปกครองระบบหน่วยงานต่างๆที่เป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริงเนี่ยคือไม่ใช่อำนาจนิยมบังคับแล้วกันคืออย่างตอนนี้เราในแง่ของมติครม.เนี่ยเรารับความหลากหลายทางเชื้อชาติชนชาติมีเขตพัฒนธรรมพิเศษใช่ไหมชาวเลวชาวกุยชาวอะไรต่างเนี่ยชาวกะเหรี่ยงต่างนั้นแต่มันติดปัญหาในเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นที่ตีความมติไม่ตรงกับมติก็เลยไม่ยอมให้ปฏิบัติไม่ยอมผ่านไม่ยอมให้งบไม่ยอมให้อะไรต่างเนี่ยอันเนี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าถ้าระบบการเมืองมันไปแล้วใช่ไหมระบบปกครองระบบประชาเนี่ยพวกควรจะยกระดับตัวเองให้มีความโปร่งใส accountability ต่างๆเนี่ยได้นะผมคิดว่าการเติบโตของความหลากหลายทางวัฒนธรรมเนี่ยความเข้มแข็งด้วยมันไม่ใช่หลายหลังเดียวนะแต่ว่ามันเป็นความเข้มแข็งความงดงามต่างๆมันพร้อมที่จะเกิดมันเกิดอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่ามันจะเพิ่งจะวัดเติบโตงอกเงยเป็นวัฒนธรรมอย่างที่เราพูดเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมเมื่อไรอย่างไรเท่านั้นเองเนี่ยตรงเนี้ยนะผมคิดว่ามันมาแล้วว่าชาติไทยมันมีความหลากหลายเราควรจะเปิดกว้างทีนี้เรามีโอกาสที่จะรักชาติยังไงในเมื่อชาติมันไม่มีแบบอะไรชัดๆแล้วเนี่ยจะรักมันยังไงดีคือผมว่ารัก
รักคนกันเองดีกว่าไหมคือถ้าคุณบอกจะรักชาติคุณจะสู้เพื่ออะไรสักอย่างคุณสู้เพื่อสิทธิของเพื่อนร่วมชาติไหม อะไรเงี้ยสัญลักษณ์บางอย่างมันสำคัญกับการที่จะรวบรวมอะไรสักอย่างคือบางคนก็บอกว่าก็คือพระมหากษัตริย์หรือว่าอย่างเมื่อก่อนที่เราเข้าใจกันก็คือพระสยามเทวาธิราชอะไรเงี้ยแบบว่าอันนั้นจะต้องเป็นจุดศูนย์รวมอะไรสักอย่างที่ทำให้คนไทยรักกันอะไรเงี้ยแต่คือผมว่าโอเคอันนั้นอาจจะเป็นสัญลักษณ์นึงแต่ว่าคุณอย่าลืมมองรอบๆคุณด้วยว่าอันนั้นก็มันก็คนไทยเหมือนกันฟังจอแล้วก็น่าคิดมันเหมือนว่าบางทีเราไปรักชาติที่มันเป็นแบบสัญลักษณ์หรือว่าเป็นแค่คำเนี่ยแทนที่จะรักคนในชาติด้วยกันว่าจะเป็นคำว่าไทยหรือคำว่าวัฒนธรรมไทยก็ล้วนมีความหมายที่หลากหลายอยู่ในตัวของมันเองวันนี้วัฒนธรรมชุบแป้งทอดจึงอยากจะขอเชิญคุณผู้ชมให้ลองมาฟังเพลงชาติไทยในท่วงทำนองที่ต่างไปจากเดิมดูบ้างเผื่อว่าเราจะมองเห็นความหมายของคำว่าวัฒนธรรมไทยได้ชัดเจนขึ้นครับทุกสังคมเนี่ยก็ต้องการสังคมในอุดมคติอันดีงามด้วยกันทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าบางสังคมเนี่ยก็เลือกที่จะไปถึงจุดนั้นด้วยการบังคับผู้คนนะฮะผ่านจารีตประเพณีแล้วก็กฎหมายอันเป็นกฎเหล็กนะฮะเพื่อสร้างวัฒนธรรมอันดีงามเพียงหนึ่งเดียวขึ้นมานะฮะในขณะที่อีกบางสังคมก็เปิดกว้างกว่านั้นเพราะว่าเชื่อมั่นในประสบการณ์ร่วมของคนในสังคมนะฮะว่าสามารถสร้างวัฒนธรรมอันดีงามขึ้นมาได้จากความหลากหลายในสังคมนั้นในสภาพสังคมสมัยใหม่นะครับที่มีความซับซ้อนและความหลากหลายมากขึ้นบางครั้งเราอาจจะต้องหาสมดุลของคำว่าวัฒนธรรมเพื่อให้คำว่าวัฒนธรรมไทยมีความหมายเปิดกว้างมากขึ้นและสามารถรองรับความหลากหลายได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่หรือเปล่าและนั่นก็เป็นคำถามที่รายการวัฒนธรรมชุบแป้งทอดฝากไว้ให้ช่วยกันคิดครับสวัสดีครับWe'll be right back.